กูรูมืออาชีพวันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับแล้วก็ฟรุตเค้กที่เรียกได้ว่าเป็นความอร่อยระดับตำนานนะฮะฟรุตเค้กฟุตตามิน่าบายอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเขามีเคล็ดลับยังไงนะครับที่ทำให้ฟรุตเค้กเนี่ยอร่อยแล้วก็ขายดิบขายดีขนาดนี้ครับวันแรกที่ทำฟรุตเค้กขายอ่ะพอนำออกจากพิมพ์เสร็จแรปฟรุตเค้กยังกับมัมมี่เลยผลไม้แน่นเต็มๆไม่หวานจนเกินไปเพราะเราคำนึงถึงสุขภาพหอมอย่างชนิดที่คุณไม่เคยทานที่ไหนเริ่มขายฟรุตเค้กตั้งแต่เมื่อ6ปีที่แล้วตอนที่ทำแรกๆอ่ะฟรุตเค้กไม่ใช่หน้าตาแบบนี้ทำแบบบ้านๆมากๆเลยเพราะเราคิดว่าฟรุตเค้กน่าจะเป็นเค้กชนิดเดียวที่ส่งขายได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าหน้าครีมจะละลายดอกไม้มันจะเละและเป็นขนมที่เก็บได้นานเป็นเดือนวันแรกที่ทำฟรุตเค้กขายอ่ะพอนำออกจากพิมพ์เสร็จจะไปยังไงอ่ะมันจะถึงมือคนกินได้ยังไงก็จำได้เลยว่าแรปฟรุตเค้กยังกับมัมมี่เลยมันไม่ได้สวยเลยแต่ต้องทำทุกอย่างที่จะไม่ให้อากาศเข้าไม่ให้ขี้ฝุ่นเข้าแล้วทำให้มันดูสะอาดแล้วก็เอาใส่ถุงพลาสติกอีกทีนึงเอาใส่ซองซึ่งมีพลาสติกหุ้มแล้วก็ส่งไปสเนียแค่ทำแบบนั้นน่ะยังมีคนออเดอร์นะอบไม่ทันน่ะคิดดูแล้วกันสิ่งที่อาจารย์มั่นใจว่าลูกค้าติดใจในฟรุตตามิน่าฟรุตเค้กของอาจารย์ทั้ง2ตำรับนี้นั่นก็คือผลไม้แน่นเต็มๆเป็นผลไม้ดีแล้วก็มีคุณภาพแต่ละชนิดรวมกันแล้วก็มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากไม่หวานจนเกินไปเพราะเราคำนึงถึงสุขภาพขั้นตอนในการผสมของเราเป๊ะมากระยะเวลาในการอบของเราก็ชัวร์จริงๆการอบขนมฟรุตเค้กถือว่ายากและปราบเสียนมากคุณต้องไม่ลืมนะว่าผลไม้เนี่ยมันแน่นมากอุณหภูมิมันผิดผลไม้จะตกคุณจะเห็นเลยฟรุตเค้กจะไม่สวยเพราะเราหน้าตัดออกมาผลไม้ลอยเต็มไปหมดเลยและที่สำคัญขนมของเราทั้งชิ้นเนี่ยมีสีน้ำตาลเหลืองเท่ากันไม่มีขอบแข็งไม่มีตรงกลางนูนตรงกลางนิ่มไม่มีเด็ดขาดและที่สำคัญถ้าใครได้สั่งซ้ำสั่งทุกครั้งรสชาติคงที่เหมือนเดิมทุกครั้งนี่คือสิ่งที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์มั่นใจว่าคือจุดเด่นที่ทำให้ทุกคนติดใจและประทับใจครับตอนนี้ฟรุตเค้กของอาจารย์น่ะมีทั้งหมด2รสชาติคือต้นตำรับคัดเลือกผลไม้อย่างดีถึงแม้จะมีผลไม้เชื่อมบ้างผลไม้แช่อิ่มบ้างน้ำผึ้งเครื่องเทศวิธีการหมักผลไม้นานเป็นเดือนเรายังคงทำเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมสำหรับตำรับเพื่อสุขภาพอันนี้หวานธรรมชาติเป็นความหวานที่ได้จากอินทผลัมจากผลไม้เชื่อมแห้งตามธรรมชาติก็ต้องบอกกับทุกๆคนนะครับยังคงอร่อยแล้วก็ได้สุขภาพแล้วก็อุดมไปด้วยกากใยไฟเบอร์จากผลไม้ตามธรรมชาติจริงๆทั้ง2รสเนี้ยยังคงรักษาสูตรตั้งแต่วันแรกที่ทำขายจนถึงปัจจุบันเลยกลิ่นหอมชวนรับประทานทันทีที่เปิดกล่องตัดถุงเสร็จกลิ่นของฟรุตเค้กที่ขึ้นมาคุณจะรู้เลยว่าหอมอย่างชนิดที่คุณไม่เคยทานที่ไหนเราต้องรักษาคุณภาพอย่างเสมอต้นเสมอปลายแล้วราคาที่ให้ไปสมเหตุสมผลที่สุดเพราะฟรุตเค้กราคาเท่านี้หาไม่ได้แล้วล่ะครับอันนี้เป็นยอดนิยมต้นตำรับกล่องนี้850บาทและสำหรับกล่องนี้ราคาสูงขึ้นมานิดนึงเพราะเนื่องจากว่าเราใช้ผลไม้แห้งตามธรรมชาติไม่มีผลไม้เชื่อมเลยน้ำตาลก็ไม่ได้ใส่เพราะฉะนั้นจะหวานจากตัวผลไม้จากน้ำผึ้งและอินทผลัมซึ่งมีราคาสูงกว่าปกตินิดหน่อยกล่องนี้จะอยู่ที่ราคา 1,500 บาทครับเชิญชวนคุณผู้ชมครับอยากจะรับประทานขนมฟรุตเค้กหรือเค้กผลไม้ทั้งทีต้องคิดถึงฟรุตตามิน่าฟรุตเค้กนะครับทั้งต้นตำรับแล้วก็หวานตามธรรมชาติของเรานั้นอร่อยจริงๆครับรับประทานเสร็จแล้วคุณจะประทับใจและต้องสั่งอีกแน่นอนครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วนะครับหรือยังไงรบกวนอาจารย์นะฮะเน้นโปรโมชั่นกันอีกทีแล้วกันครับได้ครับก็อยากจะเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าสำหรับตำรับของฟรุตเค้กต้นตำรับของเราซึ่งอร่อยมากหอมกลิ่นเครื่องเทศมีผลไม้นานาชนิดอร่อยอย่างที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีครับอันนี้1กล่อง850บาทแต่สำหรับใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องปริมาณน้ำตาลในร่างกายเราอยากจะแนะนำเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับกล่องนี้พิเศษมากๆทีเดียวไม่มีน้ำตาลทรายเลยนะมีผลไม้ซึ่งเป็นผลไม้แห้งตามธรรมชาติอันนี้1กล่องราคา 1,500 บาททั้ง2กล่องนี้คุณผู้ชมรับประทานแล้วจะไม่ผิดหวังเป็นเอกลักษณ์ตามตำรับฟรุตตามิน่าทั้ง2ชนิดเลยครับครับผมโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับสั่งซื้อได้ที่เดียวเลยนะครับที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับหรือว่า Facebook
แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับโทรมาได้เลยนะครับที่02-682-7644นะครับฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับรสออริจินัลแบบนี้นะฮะน่ากินน่าอร่อยมาก850 บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยครับและอันนี้เลยนะฮะเป็นรสหวานธรรมชาตินะครับไม่มีน้ำตาลทรายสักเกร็ดเดียวนะครับอันนี้1,500 บาทส่งฟรีทั่วไทยเหมือนกันครับ